นักท่องเที่ยวที่ไปเห็นภาพนี้งงเลยภาพอะไรฮะเป็นภาพของรถตำรวจไปจอดอยู่ที่ริมทะเลริมชายหาดและก็มีคนลงมาจากรถลักษณะคล้ายๆกับครอบครัวของตำรวจหรือเปล่าไม่ทราบพอเขาเห็นภาพนี้ปั๊บเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้ได้เหรอนี่รถราชการนะครับเอารถหลวงไปใช้ในทางส่วนตัวเขากล่าวหาแบบนี้นี่โปลิสไอ้คนเขาถ่ายเขาก็ตั้งข้อสังเกตไงก็เลยไม่ทราบว่าเนี่ยรถตำรวจอย่างที่ว่านี่ไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าครับนี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานบอกว่ามีคลิปนี้มาจากนักท่องเที่ยวรายนึงได้ถ่ายเอาไว้ขณะไปเที่ยวพักผ่อนที่หาดนพรัตน์ธาราใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีอยู่ที่อ่าวนางกระบี่เนี่ยโดยในคลิปเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีรถตู้สำหรับใช้งานของราชการของตำรวจเนี่ยข้างรถระบุชื่อโรงพักไว้ชัดเจนก็คือสภ.โพทองจังหวัด101นี่ชัดเจนเลยนะครับซึ่งมีผู้โดยสารที่มากันรถตู้คันดังกล่าวเนี่ยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งผู้สูงอายุลักษณะมากันเป็นครอบครัวมาพักผ่อนทะเลว่าอย่างนั้นริมทะเลเนี่ยนะเดินเข้าออกรถคันที่ว่านี้เขาก็เลยถ่ายคลิปไว้ครับทีนี้จากการสอบถามไปยังเจ้าของคลิปก็ทราบว่าคลิปดังกล่าวถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าของคลิปสงสัยว่ารถคันนี้เป็นรถราชการของตำรวจจริงหรือไม่เพราะว่าป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายทะเบียนธรรมดาไม่ใช่ป้ายแบบรถตำรวจทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเป็นรถตำรวจจริงก็สงสัยว่าสามารถนำมาใช้ส่วนตัวแบบนี้ได้หรือไม่เพราะว่าเป็นรถของทางราชการครับควรต้องนำไปใช้ในงานราชการเท่านั้นไม่ใช่หรือส่วนงานส่วนรวมหรือไม่ต่างๆที่ว่านี่มันเป็นแบบไหนอย่างไรก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับทีนี้จุดที่ไปเจอรถคันนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้มาเที่ยวแบบอย่างนี้นะ 2-3 วันแล้วนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยเห็นเหมือนกัน อยากจะให้สถานีตำรวจโพทองจังหวัด101เนี่ยนะฮะชี้แจงอธิบายหน่อยว่ามันเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงล่าสุดพันตำรวจเอกพิชิตกรอบกิจงามผู้กำกับสภ.โพทองจังหวัด101นะบอกว่าเป็นรถของตำรวจโรงพักโพทองจริงแต่ไม่ได้ไปเที่ยวฟังดีๆนะคุณผู้ชมฮะไม่ได้ไปเที่ยวนะท่านสารวัตรอำนวยการของโรงพักเนี่ยได้เบิกรถไปใช้ในงานแต่งของญาตินะฮะเบิกรถไปใช้ในงานแต่งของญาติต่อมาได้ทำหนังสือชี้แจงอ่ะหนังสือขึ้นมาคือทีแรกผู้กับรับสายนักข่าวพี่แป๊ะครับก็ยังแบบให้พูดสั้นๆก่อน เพราะว่าขอตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่รับสายที่แรกก่อนอ่ะฟังเสียงกันอ่ะแล้วเดี๋ยวมีหนังสือออกมาเนี่ยหนังสือแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับต้นนะนะเดี๋ยวผมหารายละเอียดให้แน่ชัดก่อนดีกว่าครับคุณธวัชชัยครับแต่ว่าเขาไปงานแต่งใช่ครับเบื้องต้นนะเบื้องต้นครับแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมนี่ก็นักข่าวก็โทรศัพท์ไปถามครับต่อมาทางพันตำรวจเอกพิชิตกอบกิจงามผู้กำกับโรงพักโพทองจังหวัด101ได้ทำหนังสือชี้แจงกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4บอกว่าทางสารวัตรอำนวยการของโรงพักโพทองก็คือพันตำรวจโทสันเพชรอภิสมัยเนี่ยได้ทำเรื่องขอลาพักร้อนคือพาลาพักผ่อนน่ะพร้อมกับขอเบิกรถตู้ของโรงพักเพื่อพาครอบครัวไปร่วมงานแต่งของหลานซึ่งทางผู้กำกับก็ได้อนุมัติเนื่องจากว่าเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจแล้วก็มีการทำเรื่องขออนุญาตใช้อย่างถูกต้องครับส่วนที่พบบอกว่ามีการไปจอดริมชายหาดดังกล่าวนั้นทางสารวัตรคนดังกล่าวก็ได้ชี้แจงว่าเป็นเพียงการจอดพักและให้คนในครอบครัวเนี่ยเข้าห้องน้ำเนื่องจากว่าเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็เดินทางต่อไปร่วมงานดังกล่าวซึ่งทางผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาซึ่งก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่ได้กระทำผิดกฎระเบียบถือว่าเป็นการไปร่วมงานบุญของครอบครัวเขาชี้แจงมาแบบนี้ส่วนท่านที่ถ่ายคลิปจะว่ายังไงก็ฟังการชี้แจงก็แล้วกันบอกว่าเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจใช่ใช่ขออนุญาตเบิกใช้ไปอย่างถูกต้องครับผู้กำกับอนุมัติแล้วค่ะนะครับ